สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องชาลอตของเราสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานมิสแกรนด์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจบ้างโหจริงๆชอบพี่น้ำทิพย์ค่ะเพราะว่าชอบเป็นคนแบบดูหวานดูแพงแล้วก็สง่ามากในส่วนตัวแล้วก็เชียร์เอลซ่าเพราะแบบจริตแกนมากตั้งแต่แบบไปเมนูแล้วพอมาเวนี้คือแบบใช่จริตแกนจริงสำหรับน้องชาลอตมีการลงประกวดของจังหวัดอะไรฮะอ๋อลงของภูเก็ตค่ะมิสแกรนด์ภูเก็ตแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างไม่กี่เดือนแล้วจริงๆหนูเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเพราะว่ามันเหมือนโดนเลื่อนมานานมากเสร็จทีนี้เนี่ยเหมือนทุกวันนี้ก็คือออกกำลังกายซ้อมเดินเรียนเดินกับครูตุ้ยครูปลาค่ะใช่สำหรับน้องๆ นะฮะที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนึ่งคือ mindset ค่ะ mindset ต้องแบบว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นๆได้แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของวินัยก็มีแบบว่าการออกกำลังกายที่ดีความคิดอันดับหนึ่งนะคะเพราะแกนเขาเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วค่ะได้เลยสำหรับเยาวชนมีการเรียนออนไลน์นะในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของมิสแกรนด์อยากฝากกำลังใจถึงน้องๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะก็สู้ๆค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆปรับตัวยังไงก็สามารถทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองก็ผ่านมาแล้วก็คือผ่านมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันค่ะได้เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามผลงานของน้องชาลอตทาง IG และ Facebook ได้เลย IG itcharlotty นะคะ itschartlotty ค่ะแล้วก็ Facebook ก็ Charlotte Austin เลยค่ะได้เลยขอบคุณชาลอตมากค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะ